สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับนำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไซเลนรีพอร์ตวันนี้นะครับวันศุกร์ที่26เมษายน2567กับผมเช่นเคยครับสรันสุขทวงศ์รับหน้าที่ดำเนินรายการท่านสามารถติดตามชมรายการนี้ได้เป็นประจำนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 15:00 นถึง 16:00 นในช่วงบ่ายๆแบบนี้มาเจอกันแล้วก็วันนี้เป็นวันศุกร์ด้วยนะครับก็หลายคนนะครับก็กำลังจะเตรียมตัวนะครับในการที่จะต้องบอกว่ามีวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็จะเดินทางนะครับไปพักผ่อนนะครับตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับก็ขอความกรุณาครับว่าข้อสำคัญเลยก็คือว่าเมาไม่ขับนะครับแล้วก็เคารพกฎจราจรแล้วก็เชื่อฟังนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ในการอำนวยความสะดวกด้วยเพราะว่าการท่องเที่ยวนี้นะครับในเดือนนี้ยังถือว่าเป็นเดือนของสงกรานต์นั่นเองนะครับแล้วก็หลายๆที่ก็ยังคงมีการจัดงานหรือไม่ก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าหลายคนก็แม่ต้องบอกว่าเย็นฉ่ำกันทั่วไทยเลยนะครับแต่ว่าในวันนี้ครับท่านผู้ชมครับเรามีเรื่องที่จะต้องมาพูดคุยกันหลายเรื่องเลยอย่างเช่นตำรวจภาคหนึ่งนะครับได้มีการจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดล็อตใหญ่นะครับแล้วก็สามารถยึดยาบ้าได้ถึงนะครับ 5.3 ล้านเม็ดเลยทีเดียวโดยเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับก็มีการนำยาเสพติดเนี่ยลำเลียงมาจากภาคเหนือแล้วก็มาพักไว้ในบริเวณภาคกลางก่อนที่จะกระจายให้กับผู้เสพนะครับถ้าล็อตนี้หลุดลงไปนะครับถึงมือผู้เสพเนี่ยมีมูลค่าสูงกว่า150ล้านเลยทีเดียวเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับก็ทางด้านตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับแล้วก็ทางด้านพลตำรวจเอกนะครับกิตติรัตน์พันเพชรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงไปในการแถลงข่าวด้วยนะครับอีกเรื่องนึงครับตำรวจได้มีการรวบตัวนะครับนายอาร์ตนะครับหรือไอ้อาร์ตเนี่ยนักโทษนะครับค้ายานะครับแล้วก็หนีศาลแล้วก็ไปซุกที่ไหนครับซุกในรีสอร์ทนะครับแล้วก็จัดงานปาร์ตี้ยาบ้านะครับกับเพื่อนร่วมแก๊งนั่นเองที่เป็นคนพาหนีก่อนนายอาร์ตเนี่ยนะครับต้องบอกอย่างนี้หรือไอ้อาร์ตเนี่ยนักโทษชายเนี่ยนะครับขณะที่ฟังการพิพากษาเสร็จแล้วนะครับกำลังจะมาขึ้นรถนะครับเพื่อนำกลับไปสู่เรือนจำนั่นเองก็มีการนัดแนะกับเพื่อนอีกรายหนึ่งนะครับแล้วก็มีการนำเอาใบเลื่อยเนี่ยมาตัดนะครับโซ่ตวนนะครับแล้วก็พันธนาการต่างๆแล้วก็ข้ามกำแพงรั้วนะครับออกไปนักรอที่เพื่อนรอไว้แล้วก็แม่หลบหนีไปได้จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยต้องใช้กำลังนะครับในการปิดล้อมแล้วก็ทำการจับกุมได้ด้วยนี่ก็เป็นอีกรายหนึ่งนะครับรวมไปถึงครับตำรวจได้มีการจับนะครับผู้บริหารสาวบริษัทระดับโลกเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเธอนั้นมีอาการเมาแล้วก็ขับรถนะครับจากนั้นก็มีการลงมาโต้เถียงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจนกระทั่งถีบหน้าระดับนะครับตำรวจเนี่ยระดับรองผู้กำกับนะครับโดนถีบหน้าไป1ทีนะครับแล้วก็ถูกแจ้งข้อหาหลายข้อหาเลยแต่ว่าก็อย่างข้อหาแรกเนี่ยนะครับก็เมาแล้วขับเนี่ยโดนแน่ๆส่วนกรณีนะครับขัดขืนการจับกุมนะครับของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นตนเองนะครับผู้บริหารสาวนะครับบริษัทระดับโลกเนี่ยยังให้การภาคเศษอยู่นั่นเองนะครับอ้าวเดี๋ยวดูกันนะครับเพราะว่าทั้งภาพทั้งคลิปนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีการบันทึกไว้ด้วยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับไปดูกันที่ข่าวแรกเลยตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับได้มีการจับเครือข่ายยาเสพติดนะครับทีมโกดังนะครับเอ็มโลนินนะครับสิงห์บุรีนะครับแล้วก็ยึดยาบ้าจำนวนนะครับ 5.3 ล้านเม็ดมูลค่ากว่า150ล้านบาทเลยทีเดียวไปดูเหตุการณ์นี้ครับทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจของตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับได้มีการขยายผลนะครับจับกลุ่มเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดซึ่งมีการเฝ้าติดตามพฤติกรรมนะครับมาประมาณสัก 4-5 เดือนแล้วโดยในช่วงแรกเนี่ยผู้ค้าเนี่ยได้รับยาเสพติดนะครับมาจากนะครับกลุ่มชาติพันธุ์นะครับซึ่งรับจ้างขนยาแล้วก็มาส่งให้ที่บริเวณชายแดนภาคเหนือก่อนที่จะนำยาทั้งหมดเนี่ยมาพักไว้ที่โกดังนะครับในจังหวัดสระบุรีนะครับสระบุรีนะครับระหว่างนั้นก็จะรอนะครับเพื่อทยอยนะครับขนย้ายยาเสพติดเนี่ยมาพักไว้อีกที่หนึ่งก็คืออำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีเพื่อที่จะเตรียมตัวนะครับหรือว่าเตรียมของเนี่ยส่งให้กับลูกค้าในเขตภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครก่อนที่จะมีนะครับนะก่อนที่ของกลางเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับจะถูกกระจายไปถึงมือของผู้เสพนั่นเองทางด้านตำรวจครับจึงได้ทำการตรวจค้นแล้วก็จับกลุ่มแล้วก็มีการยึดยาบ้าได้กว่านะครับจำนวนเนี่ย5ล้าน3แสนเม็ด
และก็ถ้าหากยาบ้าล็อตนี้นะครับหลุดไปถึงมือผู้เสพก็จะมีมูลค่าสูงสุดนะครับสูงขึ้นกว่านะครับต้องบอกเลย150ล้านบาทโดยของกลางนะครับเป็นยาบ้ามีการบรรจุหีบห่อรวมกันทั้งหมดเนี่ย5ล้าน3แสนเม็ดแล้วก็ยังมีอาวุธปืนพร้อมด้วยเครื่องกระสุนปืนอีกจำนวนมากและก็มีบัตร ATM สมุดธนาคารนะครับจากเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดตำรวจภูธรภาค1ทำการสืบสวนและก็ขยายผลจับกุมได้นะครับที่บ้านเช่านะครับแห่งหนึ่งในอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีซึ่งบ้านเช่าหลังนี้นะครับถูกใช้เป็นโกดังเก็บยาเสพติดเพื่อที่จะเตรียมส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครรวมไปถึงเขตปริมณฑลนะครับทางด้านพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กล่าวอย่างนี้ครับว่ายาเสพติดล็อตเนี้ยของเครือข่ายผู้ค้าได้ขนยามาจากภาคเหนือนะครับซึ่งเป็นเครือข่ายของกลุ่มชาติพันธุ์และมีผู้ลำเลียงเนี่ยจากบริเวณชายแดนนะครับมาส่งให้ทั้งนี้ครับจากข้อมูลนะครับของชุดสืบสวนเนี่ยทราบว่ายาบ้าทั้งหมดเนี่ยนะถูกนำมาพักไว้ที่อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีผู้ต้องหานะครับก็ได้นำของกลางเนี่ยมาพักไว้ที่โกดังแห่งหนึ่งในอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีเมื่อถึงเวลานะครับที่จะส่งยาเสพติดเนี่ยนะครับให้กับลูกค้าจึงจะมีการทยอยนะครับมาไว้ที่อำเภอหนองเสือก็คือพักไว้ที่สระบุรีก่อนหลังจากที่มีลูกค้าหรือผู้เสพเนี่ยสั่งซื้อนะครับหรือสั่งของเนี่ยก็จะเอามาพักไว้ที่ในจังหวัดปทุมธานีนะครับโดยขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้ทำการตรวจค้นนะครับผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยมี2คนซึ่งเป็นแฟนกันฝ่ายชายเนี่ยไหวตัวทันนะครับกระโดดลงน้ำแล้วก็หลบหนีทิ้งให้แฟนสาวเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมนะครับจากการสืบสวนก็ทราบว่าผู้ต้องหาเนี่ยเป็นเครือข่ายเดียวกับนะครับทีมโกดัง M นะครับโมโลนินนะครับสิงห์บุรีนะครับซึ่งเป็นเครือข่ายเนี้ยเคยถูกจับกุมแล้วหลายคนนะครับแล้วก็มายังมีผู้สั่งการอยู่เบื้องหลังเนี่ยนะครับได้หลบหนีอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีไปฟังเสียงในการแถลงข่าวยาเสพติดล็อตใหญ่กันหน่อยครับด้วยท่านชาดาท่านพุทธท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านพลตำรวจโทนิรันดร์เหลื่อมศรีผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจชาตินะครับท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับและพร้อมด้วยฝ่ายทหารฝ่ายปกครองปปสภาคหนึ่งนะครับซึ่งฝ่ายทหารก็ประกอบไปด้วยท่านผู้แทนของกองบัญชาการหน่วยข่าวกองทางทหารนะครับแล้วก็ผู้แทนท่านผอ.ปปสภาคหนึ่งนะครับแล้วก็ทางฝ่ายปกครองก็เป็นท่านรองเป็นท่านผู้อำนวยการครับผู้อำนวยการส่วนการรักษาดินแดนนะครับวันนี้เราได้มาร่วมกันนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยสำนักงานชาตินะครับท่านผู้บัญชาทุกท่านนะครับที่ได้เน้นย้ำให้กับทุกหน่วยในสังกัดสำนักชาติได้ดำเนินการเกี่ยวกับกรณีการจับกุมการขยายผลการสืบสวนยึดและอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างจริงจังและเด็ดขาดนะครับวันนี้ทางตำรวจภูธรภาคหนึ่งครับได้แถลงนำเสนอผลงานนะซึ่งเป็นที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งจากกรณีที่มีการขยายผลจากการจับกุมที่ผ่านมาใน 2-3 กรณีด้วยกันนะครับจนเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาครับก็มีการสืบสวนจนทราบว่ากลุ่มขบวนการนะครับที่จะนำยาเสพติดมาจากทางตอนเหนือของประเทศไทยแล้วก็จะมาพักยาไว้ที่ปทุมธานีครับชุดปฏิบัติการของท่านพลตำรวจตรีชยานนท์มีสติก็ได้เฝ้าติดตามนะครับจนกระทั่งทราบว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดมาไว้ที่หนองเสือจึงเข้าปฏิบัติการเนื่องจากว่าทราบว่าเป้าหมายน่าจะเริ่มรู้ตัวนะครับจนมีการจับกุมผู้ต้องหาซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ย
ได้1คนตัวอีกคนนึงหลบหนีไปนะครับแล้วก็ได้ของกลางซึ่งเป็นยาเสพติดยาบ้าเนี่ยถึง5ล้าน3แสนเม็ดนะครับแล้วก็มีการตรวจยึดทรัพย์สินไว้หลายรายการนะครับเรื่องนี้ต้องเรียนว่ามันเป็นกระบวนการที่เราขยายผลอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ทางตำรวจภูธรภาค1เองก็ไม่ได้ละเลยหรือว่าปล่อยเรื่องนี้ให้หลุดมือไปเพราะว่าถ้ามีการแพร่ระบาดในพื้นที่ตอนกลางก็มีมูลค่าถึง100กว่าล้านนะครับในยาเสพติดถึง5ล้านกว่าเม็ดเนี่ยสามารถที่จะแปลงเป็นมูลค่าได้ถึงประมาณ150ล้านบาทได้นะครับถ้ารายละเอียดเนี่ยผู้สื่อข่าวอยากจะทราบอย่างใดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทางผู้ปฏิบัติเป็นผู้ตอบข้อสักถามของพี่น้องสื่อมวลชนก็ขออนุญาตเรียนท่านชาดามีอะไรจะพูดกับผู้สื่อข่าวไหมครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ได้มาความร่วมมือในการแถลงข่าววันนี้นะครับก็ต้องนี่คือผลจากการปฏิบัติการที่เรียกว่าติดตามไม่ปล่อยปะละเลยหลังจับได้ชุดก่อนๆแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่นะครับผมก็เป็นความร่วมมือกันระหว่างทหารตำรวจกรมการปกครองนะครับโดยการบูรณาการร่วมกันจัดชุดปราบปรามผู้มีอิทธิพลเนี่ยเราก็จะทำงานร่วมกันกับทางทุกฝ่ายนะครับทางปปส.แล้วมีทางปปส.นี่ท่านผอ.นะครับผมเราจริงๆแล้วเราทำงานนี่คือบูรณาการ6 7เดือนที่เราบูรณาการนี่ก็เป็น100ล้านเม็ดที่เราทำมาได้ครับผมก็เรียนว่าที่ผมจะพูดอยู่ตลอดเวลาว่าปัญหายาเสพติดนั้นไม่ใช่เป็นปัญหาของเจ้าหน้าที่อย่างเดียวนะครับแล้วก็ไม่ใช่หน่วยเดียวนะครับไม่ว่าตำรวจอย่างเดียวคือมันต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายนะครับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็เป็นการบูรณาการร่วมกันครับก็จะได้การทำงานต้องขอชื่นชมเจ้าหน้าที่นะครับที่ตามเรื่องนี้นะครับตามเรื่องนี้มาจากการขยายผลนะครับจากการเฝ้าติดตามเราก็ได้ผู้ต้องหามาคนเดียวเพราะว่าเป็นภรรยาบ้านอยู่ยาเสพติดส่วนหนึ่งอยู่ที่บ้านแต่อีกคนนึงโดดหนีลงน้ำไปได้นะครับก็นี่คือจากการขยายผลเราจึงรู้การความเคลื่อนไหวแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะครับว่าบอกพี่น้องประชาชนด้วยว่าช่วยกันเป็นหูเป็นตาประเทศเพื่อนบ้านกำลังมีปัญหาพวกนี้ก็จะเร่งขายยานะครับจะเร่งขายยาออกไปที่กักตุนไว้เนี่ยก็จะมีผลกับประเทศไทยเรานะครับแล้วพื้นที่ภาคกลางก็เป็นที่พื้นที่ที่พักมาจากพังครับต้องขอชื่นชมเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็การทำงานครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันจริงๆครับเราผมคิดว่าจะเกิดผลออกมาหลายเรื่องหลายราวนะครับมีเรื่องการยึดทรัพย์มีเรื่องของการฟอกเงินอะไรต่างๆมากมายครับผมเดี๋ยวเชิญท่านผู้จัดการเลยครับรักษาการกรณีของเครือข่ายนี้ต้องเรียนว่าในการปฏิบัติการนั้นผู้สั่งการอยู่ต่างประเทศซึ่งเราทราบตัวนะครับก็จะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อได้ตัวมาเพื่อดำเนินคดีในส่วนผู้ต้องหาอีกคนที่หลบหนีก็มีข้อมูลทราบตัวบุคคลหมดแล้วนะครับเพราะนั้นขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานเพิ่มเติมซึ่งท่านรักษาการผบ.ตร.ท่านได้ย้ำกำชับแล้วก็มอบนโยบายในเรื่องของการขยายผลแล้วก็ดำเนินคดีในเรื่องของการสมคบซึ่งเรามั่นใจว่าจะสามารถติดตามจับกุมได้ครับขอย้ำครับชุดนี้นะฮะก็เบื้องต้นนะฮะคนเรียกโกดังนะฮะอยู่ในพื้นที่ของสระบุรีครับในเขตอำเภอหนองแคแต่ว่าจากการที่เราเฝ้าระวังและติดตามสะกดรออยู่ช่วงเวลาหนึ่งนะครับก็ประมาณสัก 4-5 เดือนก็ย้ายมาที่เขตอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีครับพื้นที่หนองเสือก็จะเป็นสวนกับเป็นท้องนานะครับเราจะเฝ้าติดตามลำบากนะครับในวันที่จับกุมนะฮะก็สังเกตว่ามีรถการเข้าออกที่บ้านเป้าหมาย2รอบ3รอบนะครับแต่ว่าทุกครั้งที่ออกก็จะมีน้ำหนักค่อนข้างมากแล้วก็เวลาเข้าก็น้ำหนักเบาเราเชื่อว่ามาส่งนะครับอันนี้เป็นโกดังนะฮะเป็นลักษณะโกดังนะครับแล้วเราก็จับกลุ่มผู้ที่ส่งระหว่างทางตอนวิ่งมาส่งของนะครับรถประมาณตอนแรกก็ส่งประมาณ2ล้านกว่าครับซึ่งก่อนหน้านั้นส่งไปแล้ว2ล้านกว่านะครับรถนี้มาประมาณสัก7ล้าน6นะครับอันนี้ก็คือเป็นการส่งมาจากทางเหนือนะครับก็เท่าที่ดูการลำเลียงนะฮะก็มา
ด้วยรถขนส่งที่เราเคยจับรายขนทั่วๆไปนะครับมาประมาณสัก2ล็อตแล้วก็มาเก็บที่โกดังนี้นะครับอ๋อเป็นบ้านเช่าทั่วไปครับเขาเช่าแล้วก็ย้ายจุดเช่าไปเรื่อยอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ครับมีคนเช่าให้ครับมีคนเช่าให้ครับเดี๋ยวเราจะรวบรวมหลักฐานแล้วก็ออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องต่อไปครับก็ขออนุญาตนะจริงๆนะครับในรายละเอียดลงลึกเนี่ยผมว่าให้เจ้าที่เขาทำงานดีกว่าเพราะถ้าเรายิ่งลงลึกเนี่ยเขารู้ตัวนะครับต้องผมเองต้องขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีช่วยครับขอบพระคุณทางปปส.ภาคหนึ่งฝ่ายทหารฝ่ายปกครองที่ให้การสนับสนุนทั้งงบประมาณแล้วก็กำลังคนผมเองต้องขอบคุณที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือท่านผู้จัดการท่านรองจัดการแล้วก็หัวหน้าชุดปฏิบัติที่มีการตัดติดแล้วก็ไม่ปล่อยในเรื่องนี้มาทุกกรณีเป็นผลงานที่น่ายกย่องและชื่นชมนะครับส่วนรายละเอียดลึกๆเนี่ยผมคิดว่าบางเรื่องเนี่ยเราในฐานะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐเนี่ยถ้าเราพูดละเอียดมากเกินไปมันจะทำงานยากขึ้นคอยดูความสำเร็จของเจ้าหน้าที่ดีกว่าครับนะครับขอบพระคุณมากนะครับคืออย่างนี้ขออนุญาตจริงๆไม่อยากตอบนะแต่บอกว่าท่านต้องมองเรื่องนี้ด้วยความเป็นธรรมครับมันเป็นเรื่องที่บุคคลนะครับก็ยากขึ้นทุกวันครับขององค์กรยาเสพติดก็มีกระบวนการมีคนมีเซ็นเตอร์มีตัวตัดตอนขนส่งคนรับนะคนขนคือทุกอย่างเนี่ยมันมีขั้นครับนี่ก็ถือว่าเป็นผลงานนะครับของเจ้าหน้าที่ตำรวจของตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับในการสกัดจับนะครับแล้วก็มีการติดตามมาประมาณสัก 4-5 เดือนนะครับแล้วดูดีครับท่านผู้ชมครับเวลาขนกันมาทีนะครับต้องบอกว่าเป็นประมาณล้านล้านเม็ดเลยครั้งนี้ก็5,300,000 เม็ดนะครับก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกๆนายครับเอาละครับท่านผู้ชมครับไปดูกันอีกเรื่องครับตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับอย.นะครับทลายโรงงานผลิตภัณฑ์นะครับเสริมอาหารนะครับผสมไซบูรามีนนะครับซึ่งมีฤทธิ์นะครับต้องบอกว่าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทที่1นะครับมูลค่าความเสียหาย8ล้านบาทเลยทีเดียวไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับทางด้านพลตำรวจตรีวิทยานะครับศรีประเสริฐภาพนะครับผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยนายแพทย์ณรงค์นะครับอภิกุลวานิชเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาร่วมกันแถลงข่าวนะครับผลการปฏิบัติกรณีทำลายนะครับโรงงานผลิตนะครับแล้วก็สถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผสมไซบูทารามีนนะครับแล้วก็ยึดของกลางได้กว่านะครับ34รายการมูลค่ากว่า8ล้านบาทครับโดยทางด้านพลตำรวจตรีวิทยาได้กล่าวอย่างนี้ครับว่าพฤติการนะครับก็สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่กองนะครับของกองบังคับการสืบปราบปรามและการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยได้รับการร้องเรียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้ทำการตรวจสอบผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับของเมย่า RM นะครับในที่ตั้งก็คือจังหวัดสมุทรสาครนะครับโดยนะครับทำสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดังกล่าวจากร้านค้าออนไลน์นะครับแล้วก็ส่งไปตรวจวิเคราะห์นะครับพบว่ามีสารปนเปื้อนก็คือไซบูรามีนนะครับแล้วก็เป็นวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทในประเภทที่1 นะครับมีผลกระทบต่อระบบหัวใจแล้วก็หลอดเลือดแล้วก็อาจจะทำให้เกิดนะครับเสียหายร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตเลยและก็ทางด้านอย.เนี่ยได้มีการประกาศและก็เตือนไปแล้วนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่นะครับจึงได้ทำการยึดนะครับของกลางเป็นเครื่องจักรจำนวน3เครื่องแล้วก็ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดความอ้วนผิดกฎหมายนะครับส่งให้กับพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนี่ก็ถือว่าเป็นการตรวจค้นและก็สามารถทลายโรงงานผลิตนะครับนี่เอ้าไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับร่วมกันแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ตักเตือนพี่น้องประชาชนนะครับโดยในวันนี้นะครับเป็นการแถลงผลการบัตรการ2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของการทลายโกดัง
แหล่งกระจายสินค้าปลอมนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางปลอมนะครับมูลค่าของที่เรายึดได้เนี่ยมีกว่า20ล้านบาทมากกว่า 30,000 ชิ้นนะครับเคสแรกเคสที่2ก็คือเป็นกรณีของการจับกุมแหล่งผลิตนะครับแหล่งผลิตยาลดความอ้วนนะครับซึ่งยาเนี่ยเบื้องต้นทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยได้ตรวจสอบเบื้องต้นนะครับว่าน่าเชื่อว่ามีส่วนผสมของไซบูทรามีนนะครับซึ่งเป็นวัตถุเคมีวัตถุที่มีผลต่อจิตและประสาทนะครับซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายของยาเสพติดนะครับแล้วก็ในส่วนนี้เราได้ทำการยึดของได้มากกว่า8ล้านบาทนะครับสำหรับการบัตรการครั้งนี้นะครับเป็นไปตามนโยบายของท่านรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับและพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับให้ทางปคบนะครับกวาดล้างจับกลุ่มสินค้านะครับสินค้าที่ผิดกฎหมายนะครับที่เอามาหลอกลวงขายให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมาทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายแล้วก็อาจเสียชีวิตได้นะครับสำหรับในการปฏิบัติการครั้งนี้ในเคสแรกนะครับที่เป็นการจับกลุ่มเครื่องสำอางปลอมนะครับก็จะมียี่ห้อดังหลายยี่ห้อนะครับ อย่างเช่นเป็นของแอมเวย์ซึ่งล่าเบื้องต้นทราบว่าเลิกผลิตไปแล้วนะครับมีอันนี้เป็นกานิเย่นะครับที่พี่เขาปลอมนะครับแล้วก็มีแอนซ่านะครับมีอิสลินนะครับแล้วก็อีกหลายชนิดตามที่ปรากฏที่เสนอให้ทางพี่น้องสื่อมวลชนรับทราบนะครับบัตรการครั้งนี้เราก็ได้มีการตรวจค้นโกดังนะครับโกดังที่เป็นแหล่งพักสินค้าแล้วก็แพ็คสินค้านะครับไปส่งให้กับลูกค้านะครับโดยเบื้องต้นข้อมูลจากการสืบสวนเนี่ยปรากฏว่ามีกลุ่มนายทุนจีนนะครับเป็นนายทุนที่เป็นหัวหน้าเครือข่ายนะครับกลุ่มนี้นะครับซึ่งได้ร่วมมือกับทางสำนักงานคณะกรรมการหายานะครับและได้มีการตรวจค้นจนยึดของกลางได้กว่า20 ล้านบาทนะครับในครับก็ท่านที่อยากจะสวยอยากจะงามอยากจะลดความอ้วนนะครับก็ให้สังเกตด้วยนะครับว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเนี่ยมีมาตรฐานหรือเปล่านะครับเพราะว่าช่วงนี้ของปลอมมันเยอะแล้วก็มีสารปนเปื้อนด้วยนะครับอันตรายจริงๆครับเอาละครับท่านผู้ชมครับไปดูกับเหตุการณ์ระทึกดีกว่าครับนะตำรวจนะครับขอนแก่นเนี่ยได้รวบไอ้อาร์ตนะครับนักโทษชายคดียาเสพติดหนีศาลนะครับแล้วก็มาเช่ารีสอร์ทชื่อดังนะครับปาร์ตี้ยาบ้านะครับกับไอ้น็อตครับเพื่อนที่พาซิ่งจักรยานยนต์หลบหนีนะครับพร้อมด้วยของกลางก็คือยาบ้ากว่า 8,000 เม็ดเลยทีเดียวไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและก็เจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์เนี่ยได้มีการไล่ล่าตัวนะครับนักโทษชายรัชพลหรืออาร์ตนะครับนักโทษคดียาเสพติดนะครับซึ่งหลบหนีนะครับจากการควบคุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจศาลนะครับและก็เจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์หลังจากเสร็จสิ้นนะครับการรับฟังคำพิพากษาของศาลจังหวัดขอนแก่นโดยอาศัยจังหวะช่วงที่เดินขึ้นรถนะครับแล้วก็ปีนประตูรั้วข้างศาลนะครับหลบหนีแล้วก็มีรถจักรยานยนต์ของเพื่อนเนี่ยเครือข่ายยาเสพติดเนี่ยมารอรับให้ทำการหลบหนีนั่นเองล่าสุดครับต้องบอกอย่างนี้เลยทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนจังหวัดขอนแก่นกว่า30นายพร้อมกับอาวุธเนี่ยครบมือเข้าทำการปิดล้อมห้องพักในรีสอร์ทแห่งหนึ่งในตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นก่อนที่จะเข้าไปควบคุมนายอาร์ตนะครับอายุ35ปีและก็นายน็อตอายุ20ปีเป็นคนขับรถจักรยานยนต์ที่ไปรับนายอาร์ตนะครับนี่ต้องบอกอย่างนี้เลยจากการตรวจค้นภายในห้องพักก็พบว่าทั้ง2คนเนี่ยกำลังเทยาบ้าลงในชักโครกเพื่อทำลายหลักฐานนะครับหลังจากนั้นก็จะนำยาบ้านะครับในพื้นที่ที่ซุกซ่อนไว้ก็คือที่จังหวัดมหาสารคามนะครับเพื่อไปจำหน่ายนะครับในพื้นที่ต่างๆด้วย
ดยนะครับนี่ต้องบอกว่าไม่สนใจว่าจะหลบหนีจากการควบคุมตัวนะครับพร้อมด้วยยาเสพติดก็คือยาบ้าจำนวน 8,000 เม็ดรถเก๋งรถยนต์นะครับโตโยต้าโซลูน่านะครับสีบอลทองนะครับทางด้านพันตำรวจเอกนะครับพรศักดิ์เนี่ยงานดีนะครับผู้กำกับการตำรวจสืบสวนนะครับจังหวัดขอนแก่นได้กล่าวอย่างนี้ครับว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนจนกระทั่งทราบว่านายอาร์ตกับไอ้น็อตเนี่ยนะครับได้มีการหลบหนีมาอยู่ในพื้นที่นะครับหลังจากที่หลบหนีนะครับแล้วก็ไปซื้อเลื่อยตะไบเหล็กเนี่ยมาตัดโซ่นะครับที่โซ่ตัวเนี่ยออกนะครับที่บริเวณบ้านของปู่ของนายน็อตนั่นเองนะครับจากนั้นก็มีการเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็จอดรถจักรยานยนต์นะครับนี่โอ้โหวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนเลยซื้อตะไบเสร็จเอารถจักรยานยนต์ที่ไปรับไออาร์ตมานะครับมาจอดแล้วก็พ่นสีทับจากสีเดิมแล้วก็มีการเปลี่ยนป้ายเขาเรียกว่าป้ายทะเบียนนะครับก่อนที่จะใช้รถยนต์ออกนะครับจนกระทั่งนะครับนายอาร์ตเนี่ยพามาแล้วก็นำมานะครับบริเวณแหล่งที่ซ่อนยาบ้านะครับอยู่ในบริเวณอำเภอนะครับโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามจากนั้นก็มาเปิดห้องพักรีสอร์ทดังกล่าวนะครับก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยควบคุมตัวไว้ได้พร้อมกับยาบ้าครับทางด้านนายปิยวัฒน์นะครับกองศุนกองนะครับกองสุราษฎร์นะครับผู้อำนวยการนะครับของราชทัณฑ์พิเศษขอนแก่นเนี่ยได้เปิดเผยอย่างนี้ครับว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยวันที่เกิดเหตุเนี่ยจำเขาเรียกว่าจำเลยนะครับเนี่ยที่มาขึ้นศาลที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยในวันนั้นน่ะก็มีนายอาร์ตนะครับกับพรรคพวกเนี่ยคนอื่นคดีอื่นๆเนี่ยรวมทั้งหมด13คนแล้วก็ขากลับนะครับจะต้องนำผู้ต้องหาซึ่งต้องถูกว่าผู้แวะง่ายๆว่าในการตัดสินชั่วคราวก็คือการฝากขังเพิ่มเติมอีก10คนก็รวมทั้งนายอาร์ตด้วยมางานนี้นะครับทั้งหมดอ่ะ23คนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็แม่คนมันเยอะจริงๆนะผู้จำเลยต่างๆนะครับก็นายอาร์ตก็ช่วงเวลากับนายน็อตมีการนัดแนะกันหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่อาศัยจังหวะที่มันมีคนเยอะๆผู้ต้องหาเยอะๆอย่างนี้จึงใช้นะครับในการหลบหนีแล้วก็ไปตัดนะครับโซ่ตัวเนี่ยที่บ้านปู่ของไอ้น็อตนั่นเองแล้วก็พอหลังจากนั้นก็ไปเอายาเสพติดก็คือยาบ้าที่ซุกซ่อนไว้ที่มหาสารคามนะครับแล้วก็มาเปิดนะครับรีสอร์ทนะครับแล้วก็เสพยากันแบบแหมปาร์ตี้กันเลยทีเดียวนี่ต้องถือว่าเป็นการปฏิบัติการนะครับของเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนนะครับของนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็สามารถจับกุมตัวนะครับนี่ต้องบอกว่าไออาร์ตนี่ต้องโดนเพิ่มโทษนะครับเพราะว่าหลบหนีการจับกุมนะครับในระหว่างที่มีการควบคุมของกรมราชทัณฑ์นะครับเพิ่มไปอีกส่วนในน็อตนะครับหรือไอ้น็อตนี่ก็ต้องโดนนะครับว่าช่วยกันพาแล้วก็หลบหนีแล้วก็มียาเสพติดไว้ในครอบครองด้วยไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับคุณท่านนี้วางแผนก่อนไหมไม่ครับนัดเจอกันยังไงอ่ะพี่สาวบอกพี่สาวใครมีเมย์เงียบแบบมีแกครับอ๋อรับเสร็จแล้วพากันไปไหนต่อตอนนั้นพาแกไปบสครับอ๋อไปบสได้ขึ้นรถไหมแกขึ้นรถอยู่ครับอ๋อแล้วจากนั้นน่ะกลับมาใหม่บ้างครับอืมสนิทกันไหมไม่ครับอยู่ไม่ดอกไม่มีความสุขครับต้องบอกงี้เลยไอ้อาร์ตกับไอ้น็อตต้องโดนหนักๆแน่เอาละครับท่านผู้ชมครับไปดูกันอีกเรื่องครับตำรวจได้มีการจับกลุ่มสาวผู้บริหารนะครับบริษัทระดับโลกเลยนะเมาแล้วก็ซิ่งรถเบนซ์นะครับแถมยังถีบหน้านะครับรองผู้กำกับนะครับของกองบังคับการตำรวจจราจรขณะที่นะครับนำตัวเนี่ยส่งโรงพักนะครับแล้วก็มีการแหมคาด่านตรวจเลยนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับก็เกิดแถวย่านสวนหลวงนั่นเองครับไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นเมื่อเวลา22นาฬิกานะครับของวันที่25เมษายนครับที่สน.นะครับประเวศเนี่ยได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้หญิงเนี่ยเมาสุรานะครับแล้วก็ทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับบริเวณฝั่งตรงข้ามกับมัสยิดนะครับถนนเลียบมอเตอร์เวย์แขวงและเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครสืบเนื่องจากอย่างนี้ครับเมื่อเวลาประมาณสักเที่ยงคืน30นาทีของวันที่23เมษายนนะครับขณะที่ทางด้านพันตำรวจโทดาราธรนะครับขจรศิลป์เนี่ยรองผู้กำกับนะครับนะรองผู้กับ
กองที่กอง5นะครับกองบังคับการตำรวจจราจรเนี่ยพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเนี่ยได้มีการตั้งจุดตรวจนะครับวัดปริมาณแอลกอฮอล์และก็กวดขันวินัยจราจรบริเวณฝั่งตรงข้ามกับมัสยิดถนนเลียบมอเตอร์เวย์แขวงและเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครก็มีรถเก๋งนะครับแหมต้องบอกว่ายี่ห้อเบนซ์สีดำนะครับแล้วก็มีนางสาวนะครับมนศินีเนี่ยอายุ51ปีเป็นผู้บริหารนะครับของกลุ่มองค์กรนะครับภาครัฐนะครับทำการขับขี่รถเข้ามาในบริเวณจุดตรวจครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ทำการตรวจวัดแอลกอฮอล์ผลปรากฏว่าพอเป่าเข้าไปเท่านั้นล่ะครับ104มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเกินกว่ากฎหมายกำหนดก็จึงแจ้งสิทธิ์นะครับแล้วก็ข้อกล่าวหาให้ทราบโดยนะครับมีการควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งกับพนักงานสอบสวนที่สน.ประเวศนะครับนางสาวนะครับมนศินีนะครับก็มีการขัดขืนพร้อมกับด่าทอเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็ใช้เท้าเนี่ยถีบเข้าไปที่บริเวณใบหน้าด้านขวาของพันตำรวจโทด่าทอนนะครับนะจำนวน1ครั้งแล้วก็พยายามจะถีบอีกนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มาควบคุมตัวไว้นะครับแล้วก็แหมเหตุการณ์ดังกล่าวนี่หลังจากที่ไปค้นประวัตินะครับของสาวผู้บริหารรายเนี่ยพบว่าเคยนะครับถูกดำเนินคดีในข้อหานะครับเมาแล้วขับเมื่อปี2565ที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ตั้งข้อกล่าวหาไว้ว่าอย่างนี้ครับว่าเมาสุราแล้วก็ของมึนเมาอื่นๆนะครับแล้วก็ขัดขืนการจับกุมหรือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับส่วนด้านคดีเมาอ่ะยอมรับส่วนการทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ตำรวจนะเจ้าตัวยังให้การภาคเศษอยู่นะครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดครับรายงานนะครับแต่ว่ากรณีที่กระทำต่อเจ้าพนักงานของรัฐเนี่ยมันมีกฎหมายบัญญัติความผิดไว้อยู่แล้วถ้าได้รับรายงานก็คงจะต้องว่าไปตามกฎหมายตรงนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่23ตอนนี้ยังไม่มีลูกน้องท่านใดรายงานให้ท่านทราบเลยเหรอฮะเดี๋ยวผมไปดูนะครับใครที่ทำผิดกฎหมายก็เราก็ดำเนินการอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องของหัวหน้าหน่วยนั้นนะที่จะดำเนินการก่อนที่จะถึงผมเป็นเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วแต่ถ้าตำรวจทำหน้าที่นะครับแล้วใครกระทำละเมิดต่อกฎหมายเนี่ยก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอยู่แล้วนี่นะครับก็ทางด้านรักษาการนะครับผบ.ตร.นะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์เองเลยทีเดียวนะครับเอาละครับไปดูกันต่อครับกับตำรวจนะครับมีการควบคุมตัวนะครับไอ้เกมนะครับคนขับรถเนี่ยที่ไปทิ้งศพนะครับและก็คดียาคูซ่าฆ่าเพื่อนร่วมชาตินะครับส่งสารนะครับเจ้าตัวลั่นครับว่าถูกขู่นั่นเองนะครับอ้าวไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับล่าสุดเมื่อเวลา 13:00 นวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจของสภ.บางบัวทองเนี่ยได้มีการควบคุมตัวนายเกมนะครับส่งสารจังหวัดนนทบุรีนะครับและขณะที่กำลังจะเดินขึ้นรถนะครับของเจ้าหน้าที่เนี่ยนายเกมนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าอย่างนี้ครับว่าตนเองอ่ะรู้สึกผิดนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ฆ่ากันตายนะครับแล้วก็มารู้ทีหลังนะครับแล้วก็แหมต้องบอกว่าตนเองก็ทำงานนะครับในฐานะคนขับรถเท่านั้นเองนะครับแล้วก็กลุ่มชายชาวญี่ปุ่นเนี่ยที่ก่อเหตุเนี่ยใช้ภาษามือนะครับในการสื่อสารแล้วก็มีการข่มขู่ตนนะครับซึ่งตนเองเห็นอาวุธปืนนะครับตอนที่ยิงแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้ไปสุงสิงอะไรด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกนะครับว่าแหมระยะเวลาสั้นๆแบบนี้นะครับแล้วก็ในการรับจ้างเนี่ยตนเองก็รับจ้างนะครับก็คือทั้งรับจ้างขับรถด้วยและก็รับจ้างที่จะไปเซ็นชื่อนะครับในการเช่าโกดังนะครับในราคา 1,000 ถึง 2,000 บาทนะครับซึ่งตนเองเนี่ยเป็นไม่รู้ว่านะชาวญี่ปุ่นเนี่ยมาเช่าโกดังดังกล่าวเนี่ยไว้ทำอะไรนะครับแล้วก็นี่ความคืบหน้านะครับก็สามารถรู้ตัวแล้วนะครับว่าแล้วก็ส่วนการติดตามตัวนั้นก็เป็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับคนที่ลงมือสังหารชาวญี่ปุ่นชาติเดียวกันเนี่ยก็คือนายคาโต้กับนายซูซูกินะครับซึ่งเป็นผู้ต้องหาชาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อยู่ในระหว่างการหลบหนีนะครับทางด้านชุดสืบสวนนะครับก็จะมีการเร่งติดตามตัวนะครับแล้วก็จับกุมกันต่อไปครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับรู้สึกผิดไหมคะพี่รู้สึกผิดดีครับผมอยากบอกอะไรกับผู้เสียชีวิตไหมคะผมไม่รู้ครับว่าเขาจะเกิดเหตุฆ่ากันนะครับผมค่ะเกมเรายืนยันว่าเราไม่รู้เรื่องใช่ไหมเร
เรารู้เห็นผมมารู้ตอนหลังอะครับผมว่าเขาฆ่ากันแล้วแสดงว่าเขาบอกเราให้แค่มาในฐานะขับรถให้เขาเท่านั้นใช่ครับผมพี่ข้าหนูถามนิดเดียวตอนที่บอกว่าเขาขู่พี่เนี่ยเขาพี่ฟังรู้เรื่องด้วยเหรอคะภาษาญี่ปุ่นก็ขู่เป็นภาษามือครับท่าทางแล้วทำท่ายังไงครับพี่ปกติเราคุยกับคู่ไม่ได้อะไรครับเกมอาวุธปืนเนี่ยแล้วเขาปืนจ่อเราบ้างไหมตอนขู่อะไม่เราเห็นว่าเขามีปืนตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะพี่เห็นก็ตอนจริงแล้วใจมากพอรู้ว่าเป็นศพคนตกใจเพราะคุณป้าก็อยู่นี่ตั้งแต่อยู่นี่ตลอดเลยเพื่อมาทราบข่าวที่ตำรวจเข้ามาเนี่ยนะคุณป้านะโอ้ตกใจนึกว่าเป็นพวกตัวเงินตัวทองหรือว่าเป็นปลาเสียนะนึกไม่ถึงนะมันเป็นบ่อปลาไงเป็นหลานเลี้ยงปลาอยู่แล้วมันก็ตัวเงินตัวทองว่าข้ามไปข้ามมาอยู่แล้วไปเจอถุงนี่มันคุ้มค่าท่านผู้ชมครับเราไปตามเหตุการณ์รอบวันกับคุณธนกรมณีกิจเจ้าหน้าที่กู้ภัยปทุมธานีตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับคุณแบงค์ครับครับครับล่าสุดนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการควบคุมตัวในเกมนะครับนะไปฝากขังแล้วนะครับแล้วก็เป็นคนขับนะครับในแก๊งยากุซ่านะครับฆ่าหันศพนะครับแล้วก็เจ้าตัวเกมเองเนี่ยนะครับก็บอกว่าอ้างว่าถูกข่มขู่เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยพอฟังขึ้นไหมครับคุณแบงค์ครับเชิญครับครับเบื้องต้นนะครับทางด้านเจ้าที่ชุดสืบสวนของจังหวัดนนทบุรีแล้วก็ทางด้านชุดสืบสวนของสภ.บางบัวทองนะครับครับได้นำตัวในเกมนะครับก็คือร่วมกันก็คือเป็นผู้ต้องหาร่วมกันคดีฆ่านะครับก็คือชายชาวญี่ปุ่นนะครับก็คือเบื้องต้นนะครับก็คือได้ออกหมายจับอีกในเกมนะครับแล้วก็อีก2คนนะครับก็คือเบื้องต้นนะครับ1ใน2ของผู้ต้องหานะครับก็คือเหมือนกับบังคับให้ในเกมนะครับก็คือทำนู่นทำนี่ครับก็คือฆ่าเสร็จนะครับหั่นศพเสร็จอย่างเงี้ยครับแล้วจะให้ในเกมเอาชิ้นส่วนไปทิ้งนู่นนี่นั่นนะครับก็คือ2ใน1ผู้ต้องหาเนี่ยครับก็คือเป็นผู้สั่งการให้ในเกมทำทุกอย่างนะครับแล้วคือเบื้องต้นนะครับก็คือทางในเกมนะครับก็คือเหมือนมักจ้างขับรถนะครับเป็นจ็อบพิเศษนะครับด้วยครั้งนึงก็คือบางวันก็พันหนึ่งบางวันก็สองพันนะครับแล้วแต่คนขับรถในทางญี่ปุ่นคนดังกล่าวให้ครับครั้งผู้ต้องสงสัยก่อนนะครับนะเป็นคนว่าจ้างในเกมเนี่ยในการทั้งเรื่องเช่ารถด้วยแล้วก็เช่าโกดังด้วยเหรอครับครับก็คือเรื่องเช่าโกดังก็คืออ้างว่าจะเอาชิ้นส่วนรถมาไว้ในโกดังดังกล่าวครับอ๋อก็คือว่ามาเช่าโกดังแห่งนี้ไว้เพื่อที่จะประกอบธุรกิจด้านเขาเรียกอะไหล่รถยนต์นะใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าถ้าถามจริงๆนะครับเอาคุณแบงค์เราพูดตรงๆในฐานะที่เราก็คนๆเหมือนกันเนี่ยนะครับอย่างถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยในระหว่างที่เขายิงกันในรถเนี่ยนัดแรกเนี่ยนะครับถ้าเป็นคุณแบงค์เนี่ยผมถามตรงๆเลยนะคุณแบงค์วิ่งไหมถ้าคือถ้าผมเป็นคนขับรถผมก็มาอยู่แล้วคนหนึ่งถูกไหมนี่เห็นไหมตำรวจคงตั้งข้อสงสัยนะว่าทำไมหลังจากที่จะข่มขู่ก็แล้วแต่นะครับแล้วช่วงเวลาที่ยิงเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาดึกแล้วใช่ไหมประมาณสักกี่ทุ่มครับคุณแบงค์ครับประมาณ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนและในบริเวณดังกล่าวไม่มีไฟส่องสว่างด้วยถูกต้องไหมครับใช่ครับแล้วก็ดังดังกล่าวเป็นท้ายซอยมืดครับเห็นไหมครับเนี่ยแหละครับนี่คือที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสงสัยชาวบ้านอย่างเรานะครับก็สงสัยขนาดคุณแบงค์เองนะครับก็ถ้าเกิดทุกจริงๆก็มีประสบการณ์ในการกู้ศพหรือว่าไปเหตุการณ์ต่างๆนะครับถ้าเขายิงกันแบบนี้นะครับนัดแรกหรือนัดใหญ่ก็แล้วแต่เป็นใครใครก็วิ่งนะครับไม่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ยิ่งคนต่างชาติมาทำแบบนี้นะครับอย่างน้อยก็ติดต่อเราไม่ได้อยู่แล้วถูกต้องไหมครับคุณแบงค์ครับแต่ในเกมอ้างว่ายืนสูบบุหรี่ครับก็คือเดินไปหลังรถแล้วก็สูบบุหรี่อยู่ได้ยินเสียงปืนขึ้นมาใช่น้ำหนักมันไม่เพียงพอนะครับนี่แหละจึงทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับชุดสืบนะครับได้มีการแหม่ปกปิดมาตลอดจนกระทั่งสุดท้ายนะครับก็ต้องยอมรับสารภาพนะถ้าพูดจริงๆนะครับคุณแบงค์ใช่ครับเอาไปกันอีกเรื่องครับสามีนะครับร้องทนายดังนะครับหลังจากที่ภรรยาแหม่มเนี่ยถูกรปภ.ของคอนโดนะครับต่อยร่วงเลยทีเดียวนะครับฉุนที่มาปลุกนะครับในเวลาที่ตนเองนั้นหลับในป้อมยามเอาเหตุการณ์ดังกล่าวมันเป็นอะไรครับเชิญครับภรรยาสาวอังกฤษนะครับอายุ37ปีนะครับเข้าร้องเรียนกับทนายรณรงค์นะครับคอนโดยังครับย่านในกรุงเทพมหานครนะครับก็คือคอนโดหรูราคา10กว่าล้านนะครับก็คือที่เกิดเหตุนะครับ
ตนได้มาหยิบกุญแจรถยนต์บริเวณลานจอดรถข้างล่างนะครับแล้วคือแม่สาวนะครับก็คือเห็นรปภหลับอะครับก็คือเบื้องต้นที่ทางด้านแม่เล่าให้ฟังนะครับเหมือนกับตนเองลืมเอาคีย์การ์ดมานะครับแล้วคือเหมือนจะปลุกรปภนะครับแล้วคือเบื้องต้นรปภไม่พอใจนะครับก็คือใช้หมัดสาวเขาให้เลยครับเต็มหน้าบวมเขียวเลยครับตามภาพเลยครับตามภาพนะครับแต่ว่าทางด้านแหม่มลงมือกับทางรปภ.ก่อนนะใช่ไหมครับใช่ครับอาจจะมีการโต้เถียงกันนะจนกระทั่งแหม่มเนี่ยไม่พอใจนะครับก็เลยต้องนะฐานะเป็นลูกบ้านด้วยแล้วก็คุณก็รับเงินเดือนของเขาอะนะครับอ้าวทางด้านเจ้าหน้าทางด้านทนายความจะดำเนินการนะครับในการแจ้งความหรือยังครับตอนนี้แจ้งความไว้สน.บางพงพางแล้วครับเบื้องต้นอ้าวไปกันอีกเรื่องครับนะกับพ่อค้าแม่ค้าถึงกับผวาเลยเมื่อมีคนโรคจิตนะครับโยนโฆษณานะครับลงมาจากสะพานพระราม4นะครับจนกระทั่งนะครับแม่ค้าเหล่านี้ต้องสวมใส่หมวกกันน็อกขายของกันเลยทีเดียวครับกับเหตุการณ์นี้ครับเชิญครับคุณแบงค์ครับพ่อค้าแม่ค้าสะพานใต้สะพานพระราม4หรือตลาดปากเกร็ดตอนเช้ามืดนะครับครับคือมีชายโรคจิตนะครับใช้ขวดโซดามาเคลื่องบริเวณบนสะพานพระราม4นะครับเคลื่องลงมาจากบนสะพานนะครับแล้วลงมาด้านล่างบริเวณร้านต้มเลือดหมูแล้วก็มีของขายไปเลยริมฟุตบาทนะครับแล้วก็มีร้านปาตั้งโกนะครับเบื้องต้นนะครับก็คือชาวบ้านปักใจว่าเป็นชายสติไม่ดีนะครับแต่เบื้องต้นที่ผมงงนะครับก็คือแต่ทำไมไปซื้อโซดาได้ครับชายสติไม่ดีก็น่าจะไม่มีตังค์เลยนะครับแต่นี่ซื้อโซดายี่ห้อดังมาเคลื่องจากบนสะพานลงมาครับก็อาจจะเป็นคู่กรณีนะกับว่าแม่ค้าแม่ขายนะครับหลายคนก็คงจะสงสัยนะอ้าวเหมือนกับผมที่สงสัยอย่างคุณแบงค์เลยครับคุณแบงค์ครับสุดท้ายครับวันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์หรือจะแจ้งเตือนกับท่านผู้ชมทางบ้านเชิญเลยครับครับวันนี้วันศุกร์นะครับดื่มไม่ขับกับรถแท็กซี่ครับนะครับนั่นก็เป็นการเตือนดีๆนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณธนกรมณีกิจเจ้าหน้าที่กู้ภัยปทุมธานีขอบคุณมากครับคุณแบงค์ครับสวัสดีครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับก็อย่างวันนี้วันศุกร์นะครับคุณแบงค์ก็เตือนนะครับว่าวันศุกร์เมาไม่ขับนะครับถ้าขับแล้วอาจจะเจอเหมือนกับผู้บริหารสาวนะครับระดับโลกเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แม่พอเมาเข้าไปเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ควบคุมตัวมาส่งที่โรงพักแต่ด้วยอารมณ์อะไรไม่รู้ดันใช้เท้าเนี่ยถีบไปที่บริเวณใบหน้าตำรวจนะครับก็ถูกดำเนินคดีเหมือนกันก็ต้องระมัดระวังครับเพราะว่าช่วงนี้เรารณรงค์เมาไม่ขับครับเอาไปกับอีกท่านหนึ่งครับกับคุณทินนิกรสายพรนะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร่วมด้วยช่วยกันตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับพี่อ๋อยครับค่ะสวัสดีครับคุณธรันค่ะพี่อ๋อยครับวันนี้มีเหตุการณ์อะไรเชิญรายงานเลยครับค่ะวันนี้ศูนย์สื่อสารร่วมด้วยพี่จันมีเหตุมารายงานดังนี้ค่ะครับเหตุที่1ค่ะอาสาร่วมด้วยโคคู่33โคคู่49และโคคู่50ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุบริเวณแยกมิตรสัมพันธ์ถนนเพชรบุรีพบเป็นรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีดำทะเบียน4กไก่ชกช5054ชลบุรีเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ Yamaha Enmax สีดำทะเบียน4ขอไข่คอควาย2697กรุงเทพมหานครมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน3รายเป็นชาย2รายและเป็นหญิง1รายอาสาปฏิบัติพื้นกู้ภัยพญาไท002นำส่งโรงพยาบาลคาเมเลียนพื้นที่สน.พญาไทค่ะครับเหตุที่2ค่ะอาสาร่วมด้วยสายที่74ตรวจสอบอุบัติเหตุปากซอยสุขุมวิท63ถนนสุขุมวิทพบเป็นรถจักรยานยนต์ Honda CRF สีแดงทะเบียน6ขอไข่ยผู้หญิง2590กรุงเทพมหานครเฉียวชนกับรถตู้ Toyota สีขาวทะเบียน1มมคละคัง2680กรุงเทพมหานครมีผู้บาดเจ็บเป็นหญิง1รายอาสามูลนิธิร่วมกตัญญูจุดคลองตัน210นำส่งโรงพยาบาลเพื่อน้ำไทย1พื้นที่สน.คลองตันค่ะครับเหตุที่3ค่ะอาสาร่วมด้วยจีบังทอง20ตรวจสอบอุบัติเหตุปากซอยพระราม9ซอย17ถนนพระราม9พบเป็นรถแท็กซี่ Toyota Altis สีเขียวเหลืองทะเบียน1มมคควาย9382กรุงเทพมหานครเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ Honda Dream สีขาวส้มทะเบียน4กไก่สเสือ6294กรุงเทพมหานครมีผู้บาดเจ็บเป็นชาย1รายอาสาปฏิบัติการกู้ภัยบางทอง026
นำส่งโรงพยาบาลเพชรเวชพื้นที่สน.วังทองหลางค่ะครับเหตุที่4ค่ะอาสาร่วมด้วยชัมพีทองหล่อ68ชัมพีทองหล่อ85และชัมพีทองหล่อ519ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุตรงข้ามซอยทองหล่อ3ถนนสุขุมวิท55พบเป็นรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีดำทะเบียน1กไก่รัชดา2312กรุงเทพมหานครเฉียวชนกับรถกระบะ Isuzu D-Max สีบรอนทะเบียนใบไม้สฤาษี2524ฉะเชิงเทรามีผู้บาดเจ็บเป็นชาย1รายอาสาปฏิบัติการกู้ภัยคลองตัน003นำส่งโรงพยาบาลคาเมเลียนพื้นที่สน.ทองหล่อค่ะครับเหตุที่5ค่ะอาสาร่วมด้วย251และสิบิวังทอง33ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุปากซอยรามคำแหง49ถนนรามคำแหงพบเป็นรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าแกรนด์ซิลาโน่สีฟ้าทะเบียน6ขอไข่ยอยักษ์7862กรุงเทพมหานครเฉียวชนกับรถยนต์มาสด้า2สีขาวทะเบียน2ขอไข่ทอฉาน529กรุงเทพมหานครมีผู้บาดเจ็บเป็นหญิง1รายอาสามูลที่ร่วมกตัญญูจุดบางทอง12นำส่งโรงพยาบาลพิชรเวชพื้นที่สน.หัวหมากค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นสรุปประจำวันจากร่วมด้วยช่วยกันค่ะครับพี่อ๋อยครับวันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์หรือจะแจ้งเตือนกับท่านผู้ชมทางบ้านเชิญเลยครับค่ะแจ้งเตือนอีกครั้งนะคะกรณีที่เนื่องจากว่าทางร่วมด้วยช่วยกันนะคะครับรับแจ้งเรื่องอุบัติเหตุกรณีที่รถยนต์หรือรถแท็กซี่ที่จะจอดให้คนนั่งหรือให้ผู้โดยสารลงจากรถนะคะและจอดไม่ชิดขอบถนนเนื่องจากมีกรณีที่พอรถจอดไม่ชิดขอบถนนและบังเอิญมีผู้ที่อยู่ในรถนะคะเปิดประตูรถเพื่อที่จะลงจากรถแต่ไม่ได้ดูรถด้านซ้ายนะคะซึ่งก็บังเอิญมีรถจักรยานยนต์ที่วิ่งมาก็คงไม่คิดว่าจะมีคนเปิดประตูรถออกมานะคะทำให้รถชนเข้ากับประตูรถและเสียหลักล้มมีผู้ได้รับบาดเจ็บและรถก็ได้รับความเสียหายจึงแนะนำให้จอดรถให้ชิดขอบถนนนะคะและแนะนำให้ผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์นะคะที่จะแซงรถด้านซ้ายรถแท็กซี่ให้สังเกตรถแท็กซี่ที่วิ่งมาจอดด้วยว่าจะมีผู้โดยสารเปิดประตูรถลงมาด้วยหรือไม่นะคะซึ่งถ้ามีก็ระมัดระวังอย่าเพิ่งแซงรถขึ้นไปอะค่ะและก็เตือนผู้ที่นั่งอยู่ในรถนะคะไม่ว่าจะนั่งในรถแท็กซี่หรือนั่งในรถยนต์นะคะในรถยนต์ส่วนบุคคลนะคะก่อนจะลงหรือก่อนจะเปิดประตูรถออกมาก็ให้ระมัดระวังรถจักรยานยนต์ที่วิ่งมาด้านซ้ายด้วยค่ะเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุค่ะครับแหมนี่ก็เป็นการเตือนดีๆนะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณทินนิกรสายพรเจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร่วมด้วยช่วยกันขอบคุณมากครับพี่อ๋อยครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะครับก็เป็นการเตือนดีๆนะครับเพราะฉะนั้นแหมเห็นบ่อยๆนะครับบริเวณขนส่งหมอชิดนะครับก็จะมีรถแท็กซี่รถตู้เนี่ยโดยสารนะครับก็จอดไม่ชิดขอบทางครับก็ทำให้รถเมล์รถโดยสารเนี่ยจอดออกไปนอกอีกนะครับก็ทำให้ผู้โดยสารหลายคนเนี่ยลงมาก็ต้องใช้ความระมัดระวังกันด้วยครับเอาละครับท่านโยมครับไปดูกันเรื่องนี้ครับกับสามเณรนะครับที่ต้องบอกว่าอยากจะฉันนะครับชาไทยปั่นนะครับหลวงพี่ก็เลยอาสาครับขับรถซาเล้งนะครับแล้วก็ขี่นะครับต้องบอกว่ากลับมาเนี่ยขากลับเนี่ยจีวรบินเลยทีเดียวแล้วก็กระเทกระจาดนะครับชาไทยเนี่ยกระจัดกระจายนะครับอันนี้ต้องบอกว่าอดฉันแถมยังได้แผลที่บริเวณหัวเข่าครับเอาไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับกรณีที่พระลูกวัดนะครับของวัดไผ่สามตำลึงนะครับในอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมครับได้มีการโพสต์ลงใน TikTok นะครับปรากฏภาพนะครับเป็นพระเนี่ยปั่นรถซาเล้งนะครับแล้วก็เกิดการตะแคงเทกระจาดนะครับพาเอาเนนนะครับนี่ต้องบอกว่าจีวรเนี่ยปลิวเลยนะครับแล้วก็ลงไปกองที่พื้นโดยนะครับน้ำปั่นนะครับที่จะเอามาฉันเนี่ยนะครับหกกระจายนะครับแล้วก็เป็นภาพที่ต้องบอกว่าแหมทำเอาทั้งอึ้งทั้งเสียวเลยทีเดียวแถมนะครับต้องบอกว่าสาเหตุนะครับต้องบอกว่าหลายๆปัจจัยก็บวกกันนะครับกับเสียงหัวเราะด้วยนะครับทำเอาชาวเน็ตเนี่ยแห่เข้าไปนะครับแล้วก็แซวนะครับแล้วก็แหมการคลิปดังกล่าวนะครับจำนวนมากเลยต่อมาครับเราก็เลยส่งผู้สื่อข่าวเนี่ยเดินทางไปนะครับยังวัดนะครับแล้วก็พบกับพระนะครับชื่อว่าท่านชื่อว่าพระสมวัดนะครับหรือหลวงพี่โจเนี่ยกับเนนวินนะครับซึ่งมาปรากฏในคลิปเนี่ย
เพื่อทำการสอบถามสาเหตุที่เกิดขึ้นนะครับจนกระทั่งช่วงเช้าที่ผ่านมาครับทางด้านหลวงพี่โจนะครับได้เล่าอย่างนี้ครับว่าเมื่อวานเนี้ยนะครับอาตมาเนี่ยนั่งทำวัตถุมงคลอยู่บนกุฏิจากนั้นเนี่ยได้ยินเสียงตะโกนนะครับมาต้องบอกว่าจากสามเณรวินนะครับนะแล้วก็ทำให้ต้องลงมาแล้วก็บอกกับหลวงพี่นะครับว่าอยากจะฉันนะครับน้ำปั่นนะครับด้วยความที่ตนเองเนี่ยหลวงพี่ก็เอ็นดูนะครับนะแล้วก็แหมรำคาญหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับจึงลงมาแล้วก็ขับขี่รถซาเล้งพาสามเณรวินเนี่ยนะครับไปซื้อน้ำปั่นนะครับที่ร้านหน้าวัดนะครับพอขากลับก็ขี่ซาเล้งกลับมาปรากฏว่าพอมาถึงบริเวณจุดเกิดเหตุเท่านั้นครับลูกปืนล้อหลังเนี่ยมันเกิดแตกก็เลยทำให้รถซาเล้งเนี่ยสายไปสายมาแล้วก็บังคับไม่อยู่นะครับจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำน้ำปั่นที่ซื้อมาเน้นน้อยแล้วก็นะของเจ้าว่าด้วยนะครับก็หกไปเนี่ยจำนวนทั้งหมด6แก้วนะครับแล้วก็แม่ด้วยความเป็นห่วงสามเณรนะครับตนเองก็ไปถามว่าเป็นไรมั่งนะครับเมื่อตรวจสอบดูแล้วก็พบว่ามีบาดแผลถลอกนะครับแล้วก็สามเณรเนี่ยหัวเข่าแตกนะครับตนเองก็เลยพาเนี่ยขึ้นไปบนกุฏิแล้วก็ทำการทำบาดแผลทำแผลให้นะครับแล้วก็จากการตรวจสอบนี่ก็บาดเจ็บเล็กน้อยเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยแหละครับแบบนี้แล้วก็เวลามันเข้าโค้งหรือว่าแหมบิดมาเร็วๆต้องใช้ความระมัดระวังหลวงพ่อโจนี่ต้องบอกเลยว่าหมดเลยวันนั้นไม่ต้องปลุกเสกเครื่องรางของขลังเอ้าไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับพอดีที่วัดน่ะเขามีพุทธาภิเษกเบี้ยแก้เสาห้าหลวงพ่อเล็กอ่ะแล้วพอดีมันไม่มีคนทำอ่ะพระก็ต้องทำกันเองเบี้ยแก้ ของวัดไพศาลดำเนินแล้วทีนี้ตกประมาณบ่ายสองโมงน้องเนงเขามาเรียกนานแล้วแหละแล้วหลวงพี่ก็กำลังทำเบี้ยแก้อยู่บอกว่าก็ตะโกนบอกเนงไปว่าวินเนอร์หลวงลุงยังไม่ว่างเลยเนงก็ตะโกนเรียกตะโกนเรียกนั่นแหละจนไม่ไหวจนรำคาญอ่ะจนต้องพาไปหน้าวัดเสร็จไปซื้อน้ำจ่ายตังค์เสร็จอะไรเสร็จที่กลับมารถมันดันลูกปืนแตกล้อแบะข้างหลังพอล้อแบะขี่มานิดยกข้างเลยยกข้างพอมาถึงตรงหน้ากล้องนี่แหละในวัดเทกระจาดกันหมดเลยทั้งเนนทั้งน้ำไม่ได้กินกันไปซื้อน้ำให้เจ้าว่าด้วยเจ้าว่าก็ไม่ได้ฉันกันหมดเนนเป็นคนซื้อเป็นคนจ่ายตังค์ด้วยนะพระหลวงพ่อเจ้าว่านี่ไม่ได้จ่ายตังค์นะเนนเลี้ยงผลสุดท้ายก็ไม่ได้กินกันหมดเลยหกแก้วก็พระเขาทำเบี้ยแก้กันนี่แหละแล้วทีนี้เราก็อยากกินน้ำปั่นแล้วคือก็ใช้เอาแบบจะเลี้ยงอะไรเงี้ยพอจะเลี้ยงปุ๊บเขาก็ยอมเพราะว่าเขาคล้ายๆเขาติดงานอะไรแต่ว่าเราไปเรียกเขาจนเขายุ่งจนเขาแบบรำคาญแล้วอ่ะก็เราหิวน้ำเยอะก็อยากจะเลี้ยงนั่นแหละแล้วทีนี้ก็ไปกลับขากลับมาก็ขับแรงปุ๊บแล้วลูกปืนมันแตกก็เลี้ยวเองพอรถมันเลี้ยวเองปุ๊บจะหักกลับไม่ได้แล้วมันแบบมันไม่บาลานซ์กันมันนั่งฝั่งคนละฝั่งกันอ่ะอีกฝั่งนึงก็เลยยกคว่ำเลยแล้วเนนนั่งฝั่งแถบฝั่งแถบมาทางเนี้ยแล้วทีนี้มันก็เลยยกอีกข้างนึงก็เลยก็โอ้โหไปหาวาบเลยอ่ะแบบคิดว่าต้องไปหาหมอแน่ๆแต่ว่าก็ไม่เป็นไรว่าเป็นแผลนิดเดียวเข็ดไหมครับเนี่ยก็ไม่กล้าแล้วอ่ะไม่กล้าแล้วตอนนี้จะใช้ส่งพี่ไปซื้อให้อีกไหมเดี๋ยวให้เขามาส่งเองดีกว่าเก็บเงินปลายทางบ่อยค่ะช่วงนี้อากาศร้อนค่ะพี่แล้วก็ทุกทีโยมจะมาซื้อถวายให้พระแต่วันนั้นเขามาซื้อกับเนนแล้วก็ขี่เข้าไปก็โค้มเลยไม่เห็นค่ะได้ยินแต่เสียงแล้วปกติก็จะมีญาติโยมเนี่ยมาซื้อถวายซื้อค่ะเขาจะมีโยมไปถวายให้เมื่อวานก็เลยเมื่อวานเขามาซื้อเองเขาหิวน้ำเนเขาจะกินน้ำผมก็เลยให้หลวงพี่พามาค่ะสักพักที่ว่าเอาน้ำไปถวายเนี่ยคือเราเห็นจากไหนครับจากติ๊กต็อกครับเห็นน้ำหกก็เลยซื้อไปถวายอีกครับถวายไปเท่าไหร่แก้ว
15แก้วครับผมก็คือเห็นแล้วสงสารใช่ครับสงสารท่านเนรเลยใช่ครับก็เลยวันนี้ก็เลยตั้งใจเป็นข้าวดังทั้งพระนะครับทั้งเนรแล้วก็ทั้งแม่ค้าแล้วก็คนซื้อน้ำถวายยิ้มเป็นแถวเลยทีเดียวนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับช่วงสุดท้ายพลาดไม่ได้กับช่วงไซเลนโซเชียลทอล์กนะครับไปดูซิว่าวันนี้มีคลิปอะไรท่านผู้ชมได้รับชมกันบ้างครับไปกันเลยครับเอามากันแล้วโอ้โหฮะโอ้โหนี่นะครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นสะพานจริงๆนะครับเป็นสะพานอาชิมะนะครับโอฮาชินะครับซึ่งมีความสูงเนี่ย250เมตรนะครับและสูงชันนะครับเหมือนกับรถไฟฟ้ารถไฟเหาะจริงๆเลยทีเดียวนะครับเอานี่เราจึงเอาคลิปเนี้ยนะครับมาแสดงให้เห็นนะครับถึงสะพานเนี่ยที่มันสูงชันนะครับต้องบอกว่าโอ้โหแล้วมันขึ้นยังไงนะท่านผู้ชมนะเอาก็นะชี้ฟ้าแบบนี้เลยนะครับจะเห็นเลยแล้วก็หวาดเสียวสุดๆครับนี่นะเหมือนกับเป็นรางรถไฟเหาะเลยทีเดียวนะครับคำตอบนะครับอันที่จริงแล้วนี่คือสะพานดังกล่าวเนี่ยก็คือสะพานฮาชิมะนะครับโอฮาชินะครับในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเชื่อมนะครับ2เมืองที่อยู่ทะเลสาบนะครับนะโดเล็กใจกลางเลยโอ้โหท่านผู้ชมนี่ถ้ามาสร้างบ้านเราเนี่ยรับรองครับว่าไม่ต้องขึ้นรถไฟเหาะตีลังกานะครับคือโอ้โหนี่เขาใช้รางหรือว่าใช้สลิงดึงก็ไม่รู้นะครับนี่คือมาก็ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเลยทีเดียวครับโอ้โหน่ากลัวครับอ่ะไปกันต่อครับอ้าวดูกันเลยครับมานะนี่เอาชาวโซเชียลเนี่ยเดือดแทนเลยคลิปนี้นะครับข้างบ้านเนี่ยแอบมาจ้ำไฟนะครับแล้วก็แกะสายออกแบบนี้แหละครับนี่ก็เลยทำให้คนที่อยู่บ้านออกไปตกปลาเนี่ยแป๊บเดียวนะครับแต่ว่ามีคนใจดีใจดีมาช่วยใช้ไฟนะครับเป็นเหตุการณ์นะครับที่ไม่คาดคิดนะครับแล้วก็เมื่อจู่ๆเนี่ยค่าไฟทำไมบ้านเรามันขึ้นปวด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 อย่างนี้นะครับจนกระทั่งต้องให้เจ้าหน้าที่มาดูพอเจ้าหน้าที่นะครับมาดูเท่านั้นแหละครับผลปรากฏว่าเพื่อนบ้านเนี่ยมาลักใช้นะครับสายไฟหม้อแปลงบ้านเรานั่นเองนะครับแต่ว่าบ้านเราก็ไม่ได้อยู่เพราะว่าออกไปตกปลาแต่ทำไมมันขึ้นตลอดทุกเดือนเลยก็เห็นนะครับว่าช่วงนี้ค่าไฟมันแพงนะอ้าวเหตุการณ์นี้เอามาให้ดูกันนะครับแล้วก็สังเกตด้วยครับหม้อแปลงบ้านเราด้วยนะโอ้โหท่านผู้ชมครับฝนก็ไม่ตกนะแต่ทำไมถนนเส้นเนี้ยมันลื่นจริงๆนะครับทำเอางูจงอางเนี่ยข้ามถนนนะครับแหมต้องบอกว่าข้ามใช้เวลาเนี่ยกี่ชั่วโมงนะครับอ้าวสำหรับคลิปที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับทำให้การจราจรในบริเวณดังกล่าวเนี่ยติดขัดแล้วก็หยุดนะครับนี่ดูกันเลยทีเดียวเมื่อเจองูจงอางเนี่ยเลื้อยข้ามนะครับในบริเวณทางโค้งนะครับขณะที่เลื้อยต่างคนก็ต่างลุ้นงูก็ลุ้นคนที่จอดรถดูก็ลุ้นว่างูจงอางตัวเนี้ยเมื่อไรเธอจะข้ามถนนผ่านสักทีฉันจะได้ไปเพราะว่าอะไรครับบางทีเนี่ยผมไม่ทราบนะว่าพื้นถนนมันลื่นหรือว่าตัวงูเนี่ยเกล็ดของมันเนี่ยลื่นกว่ากันนะครับก็เลยทำให้พอไหลขึ้นไปได้สักพักหนึ่งก็ล่วงลงมาอยู่ขอบทางแม่อันนี้พี่ๆทั้งหลายที่ดูอยู่ช่วยผมหรือยกผมข้ามถนนทีครับ อ้าววันนี้ก็มีคลิปน่ารักให้ดูครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับคลิปทุกคลิปที่ส่งเข้ามาในรายการท่านสามารถติดตามชมรายการนี้ได้ใหม่นะครับเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสำหรับวันนี้ครับเวลาหมดลงแล้วผมและทีมงานต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ